ลงเร็วลงเร็วลงเร็วสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะสั่งสินค้าเครื่องมือช่างอุปกรณ์งานช่างต่างๆนะครับแล้วอยากจะสั่งออนไลน์นะครับผมแนะนำเลยครับให้สั่งกับโฮลเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างก็ถูกและดีครับที่สำคัญคือจัดส่งทั่วประเทศอีกด้วยสำหรับช่วงนี้ครับที่กรุงเทพฝนตกหนักมากๆครับแล้วก็หลายจุดน้ำท่วมเลยนะแล้วก็ที่สำคัญครับบ้านของใครหลายๆคนก็น้ำท่วมอีกเช่นกันครับไอ้ครั้นเราจะไปวิทย์น้ำออกจากบ้านบางทีมันก็เยอะเกินไปฮะดังนั้นครับปั๊มแช่ครับวันนี้ครับจะเป็นยี่ห้อ Casco นะครับแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับคนที่กดลิงก์ใต้วิดีโอไปแล้วเจอยี่ห้อคันโต้ครับทั้ง Casco แล้วก็คันโต้ครับสเปคเหมือนกันทุกอย่างครับผลิตจากโรงงานเดียวกันนะเชื่อใจได้เหมือนกันเลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะได้ปั๊มแช่แบบนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับปั๊มแช่ของ Casco นะครับมีให้เลือก2รุ่นครับเป็นรุ่นตัว1นิ้วครับขนาด370วัตต์นะฮะก็จะเป็นรุ่น KC-QX370 นะครับหรือว่าถ้าเป็นคันโต้ก็จะเป็นรหัสเปลี่ยนเป็น KT นะแล้วก็ที่เหลือรหัสเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับสำหรับคนที่ต้องการสูบน้ำปริมาณมากๆเยอะๆนะครับก็จะเป็นรุ่นท่อขนาด2นิ้วครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น KC-QDX750 ครับขนาด750วัตต์นั่นเองครับทั้ง2ตัวเนี่ยสเปคโดยรวมเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันที่ขนาดกำลังวัตต์ไฟฟ้าแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานครับแล้วตัวเล็กที่เป็นท่อ1นิ้วครับตัวนี้เนี่ยสเปคก็คือเฮดดูดลึกได้16เมตรครับแล้วก็ปริมาณน้ำครับ75ลิตรต่อนาทีครับส่วนตัวที่เป็น2นิ้วนะครับก็เฮดอยู่ที่15เมตรครับจะตื้นกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าโฟลว์น้ำครับอยู่ที่235ลิตรต่อนาทีเลยทีเดียวแกะกล่องดูที่ตัวเล็กขนาด1นิ้วกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ย370วัตต์มอเตอร์ขนาดครึ่งแรงครับระยะส่งน้ำเนี่ยได้ตามที่เขาเขียนระบุไว้เลยนะเห็นราคาเบาๆแบบนี้ครับแต่วัสดุดีมากๆเลยนอกจากตัวเครื่องและใบพัดจะผลิตจากอลูมิเนียมแล้วขดลวดภายในก็ยังเป็นอลูมิเนียมอีกด้วยแถมยังเคลือบวานิชครับทนความร้อนได้อย่างดีเลยทีเดียวสามารถทำงานต่อเนื่องได้5ชั่วโมงครับกรณีที่น้ำไม่ท่วมตัวเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดเราแช่ไว้น้ำท่วมตัวเครื่องเนี่ยทำงานต่อเนื่องกันไปเลย20ชั่วโมงเต็มๆครับรุ่นนี้ใช้สำหรับไฟบ้านนะครับสายยาวขนาด7เมตรที่สำคัญดูที่หัวสายครับเขามีตัวสายดินมาให้เราด้วยสำหรับเครื่องตัว1นิ้วครับจะมาพร้อมหัวแปลงอะแดปเตอร์แบบทองเหลืองนะครับแปลง1นิ้วเป็น6ขุนครับดูตัวน้องมาแล้วมาดูตัวพี่บ้างนะครับไซส์2นิ้วราคาเบาๆครับโอ้โหถูกมากๆเลยนะครับสำหรับตัว2นิ้วเนี่ยจะบอกว่าสเปคในการผลิตนั้นเหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่ความใหญ่และความแรงครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับท่อขนาด2นิ้วแล้วก็มีหัวแปลงมาให้มาทั้งหัวแปลงพลาสติกแล้วก็หัวแปลงทองเหลืองเลยนะครับส่วนความแรงนั้นไม่ต้องพูดถึงครับ750วัตต์ครับกำลัง1แรงม้าครับส่งน้ำได้ปริมาณมากกว่า200ลิตรต่อนาทีเลยทีเดียวอ่ะมาทดสอบกันหน่อยดีกว่าด้วยความซุ่มซ่ามของผมเองครับทดสอบแบบไม่ต่อท่อให้เรียบร้อยครับน้ำก็พุ่งกระจัดกระจายกันซะแบบนั้นแหละฮะอ่ะมาต่อท่อกันเรียบร้อยครับมาดูครับว่าพอเราเอามาแช่แล้วเครื่องสามารถทำงานได้เนี่ยค่อนข้างดีเลยครับกำลังส่งน้ำเนี่ยแรงอย่างเห็นได้ชัดครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ปั๊มแช่ครับไม่ว่าจะเอาไปทำการเกษตรนะหรือเอาไปแก้ปัญหาน้ำท่วมที่บ้านครับสั่งได้เลยนะครับจากโฮเซลกรุ๊ปครับเขาจัดส่งทั่วประเทศที่สำคัญคือรับประกัน6เดือนไม่ว่าจะมาจากการจัดส่งหรือสินค้าเสียเองก็ตามครับสามารถสั่งได้เลยจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ